โอเควันนี้เราจะมาเขียนต่อนะฮะเราจะมาเขียนต่อในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะฮะการเปลี่ยนพาสเวิร์ดว่ามีการเปลี่ยนคือแนวใดนะฮะฉะนั้นนะที่นี่เราจะเริ่มจากโปรแกรมนี้ไปเลยนะฮะแล้วบวกเลขเข้าไปโอเคเขียนได้เลยนะฮะในที่นี้ก็คือเขียนเป็นเมธอดป้าไว้นะฮะคือส่วนหลายไอจะมักเขียนเป็นแบบนี้นะฮะแชร์พาสเวิร์ดแชร์พาสเวิร์ดเลยแล้วก็ซ้ายตัวนี้ไปเลยจะหลังจากเราได้ตัวนี้นี้คือเมธอดที่เราเขียนขึ้นมานะฮะจากนั้นเราก็เจเนเรตไปเลยโอเคเราเจเนเรตได้เมธอดขึ้นมาเป็นว่าล่ะจากนั้นเราก็มาเขียนอยู่ในที่นี่นะฮะมาเขียนอยู่ในที่นี่เขียนอยู่ในที่นี่ string นะฮะ string แล้วก็ save sqlf save ก็ได้นะฮะเท่ากับว่างๆแบบนี้แล้วก็จากนั้นก็ db factory นะฮะ db factory db factory dot get data นะฮะเขียนแบบนี้เลยก็ได้จากนั้นค่อยมา import นะฮะมา import นะฮะ import ใช้ uc เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็ save บริเวณ sql save นะฮะจำแล้วก็ tb name นะฮะเซฟนะฮะเซฟนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้แหละนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเราก็จะมาใส่คำสร้างของ SQL Server ลงในที่นี่ในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะฮะแชร์พาสเวิร์ดนะฮะเมธอดของเราก็คือเขียนเป็นในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดฉะนั้นน่ะเราจะมาเขียนในที่นี่นะฮะเราจะมาเขียนที่นี่ก็คืออัปเดตไปเลยนะฮะอัปเดตเนี่ยTB person นะฮะ TB person นะฮะของไผ่เป็น user ก็เป็น user นะฮะนะ person แล้วก็ support แต่ password ก็คือ set นะฮะต้องมี set นะฮะตามด้วยเนี่ยแล้วก็ password แล้วก็เท่ากับอย่างเท่ากับ text นั้นเลย txt new เลย new password dot text dot text dot 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 โอเค dot text อัปเดตที่นี่นะฮะ new password นะฮะ new password นะฮะอัปเดตนะฮะอัปเดต password แล้วก็ new password นี้ text นี้นะฮะ text นี้ก็คือ text new เวลานี้เราจะมา new ในที่นี้นะฮะให้น้องๆไปเท่ซื้อ field นะฮะว่า field ใดเป็น field ที่เราต้องการจากนั้นก็มี where นะฮะต่ำท้ายตัวนี้ก็คือ where where นี้สำคัญนะฮะถ้าเอา where อย่าง where password เหมือนเดิมนะฮะ where password นะฮะอัปเดต password แล้วก็ยัง where password ด้วยนะฮะโอเคลองเบิ้งนะฮะ password own password นะฮะ where own password where own password โอเคปัจจุบันนี้ถ้าน้องๆไปเขียนแบบนี้นะฮะมันจะมีปัญหาในเมื่อเราไปแก้ไขบางทีพาสเวิร์ดคือกันหมดก็จะเปลี่ยนไปคือกันหมดคือเมื่อกี้นี่เลยเข้าใจว่าพาสเวิร์ดเป็น1 2 3มันสมมุติว่าเท่ากอก็1 2 3เท่าขอก็1 2 3นะฮะเท่า A ก็1 2 3เวลาเท่า A ไปเปลี่ยนเท่ากอก็จะเปลี่ยนนามเท่าขอก็จะเปลี่ยนนามเป็นเวลานะฮะเพราะว่ารหัสพาสเวิร์ดมันแมนตัวเดียวกันฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนั้นฉะนั้นน่ะเราก็ต้องอ้างอีกต่อไปนะฮะก็ต้องอ้างอีกต่อไปแล้วก่อนเราจะอ้างนะฮะนะเวลานี้เราก็สามารถได้แล้วแหละปัจจุบันนี้เราก็ลองไปเทสเบิ้งนะฮะเราลองไปเบิ้งผ่านข้อมูลเบิ้งก่อนนะฮะว่าเรามียูเซอร์อย่างแท้นะฮะโอเคเราจะไปลองนะฮะว่าขั้นตอนตอนนี้มันก็ได้เรียบร้อยนะฮะเราก็เช็คไปเรียบร้อยนะฮะโอเคเขาก็จะเช็คไปเรียบร้อยนะฮะในที่นี้ก็ใส่พาสเวิร์ดไปพาสเวิร์ดล็อกอินนะฮะอันนี้ก็ล็อกอินไป
เขียนหุ้นซ้าย SL Server เลยนะฮะโอเคไปที่ Database เฮาเบิ้งนะฮะเราจะมีอย่างแดงเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปที่ Person นะฮะไปที่ Person Open ขึ้นมา Open ขึ้นมาสามคนนะฮะ Password เป็น123อันนี้ก็ไอจะขอเป็น123อีกเนี่ยฮะแล้วก็อันนี้เป็น C56เข้าใจป่ะปัจจุบันนี้มี2คนนะฮะที่พาสเวิร์ดคือกันเข้าใจป่ะโอเคนะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะคือปัจจุบันนี้เรามี3คนนะฮะแล้วก็2คนเนี้ยฮะ2คนแรกเนี้ยนะฮะมันจะมี123 123พาสเวิร์ดมัน123เหมือนกันแต่ผู้ที่3คือ456อันนี้คือพาสเวิร์ดของมันโอเคเราจะไปเปลี่ยนนะฮะไอจะขอเปลี่ยนตัวที่ผู้ที่สุดท้ายนะฮะไปรันโปรแกรมเราไอจะขอเปลี่ยนว่าจะอัปเดตพาสเวิร์ดได้แท้หรือบอนะฮะพาสเวิร์ดเก้าเป็นอย่างพาสเวิร์ดเก้าผู้ที่สามนะฮะไอจะเปลี่ยนผู้ที่สามสำหรับมาเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็คือบัตรเอทีเอ็มของน้องๆฮะน่ะเขาอยากเปลี่ยนตัวดาวก็สามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวบัตรรหัสบัตรเอทีเอ็มน่ะฉะนั้นน่ะอันนี้แหละโอเคนะเวลานี้ไอสมมติว่าไอเป็นผู้ที่สามไออยากเปลี่ยนรหัสผ่านของไอวันนี้ไอจะมาเปลี่ยนนะฮะรหัสเก่าคือ456แต่ไอจะไปเปลี่ยนรหัสใหม่โอเคนะฮะไอจะไปเปลี่ยนรหัสใหม่ก่อนเจ้าจะเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ก็ต้องเมื่อต้องได้อ้างรหัสเก่าถ้ารหัสเก่าเนี้ยป้อนมั่วไปโดยที่ว่าบ่ชื่อมั่วไปมันก็เซฟบ่ผ่านจักเทื่อนะฮะบ่ผ่านจักเทื่อฉะนั้นน่ะให้น้องๆต้องจื้อว่าโอเครหัสเก่าก็คือ456เพื่อยืนยันแล้วก็จึงไปใส่รหัสใหม่แมน4124210นะฮะรหัสใหม่แมน4210นะฮะคอนเฟิร์มก็คือ1 4 4210เหมือนเดิมนะฮะปัจจุบันนี้ไอ้ก็ลองเซฟเบิ่งเซฟปึ๊บบ่มีหยังเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าไอ้บ่ได้ใส่เมสเสจบ่ได้ใส่หยังเตือนให้เฮาว่าเซฟแล้วหรือยังนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เฮาก็ลองไปเบิ่งอยู่ที่ SQL Server นะฮะลองไปเบิ่งที่นี่นะฮะว่า456นี้เปลี่ยนแท้หรือบ่เพราะว่าเมื่อกี้นี้ไอ้เปลี่ยนเป็น4210นะฮะน่ะแล้วไอ้จะลองรันใหม่อีกครั้งนะฮะปึ๊บนะฮะเปลี่ยนบ่ล่ะเปลี่ยนแล้วเด้4210นะฮะแต่วันนี้ไอ้จะไปเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนผู้ที่3นะ12นะฮะรหัส12 2คนเลยคือกันเป๊ะเลย123 123แต่ไอ้จะไปเปลี่ยนเป็น9994ตัวนะฮะโอเคไอ้เปลี่ยนเป็นเลข94ตัววะเนี่ยไอ้เซฟปึ๊บเวลานี้ไอ้ไปเบิ่งนะฮะบางทีนะฮะลองไปเบิ่งนะฮะเบิร์ฟนะฮะก็จะเป็น99ทั้ง2เข้าใจป่ะถ่ายรหัสเป็น99จะเปลี่ยนไปหมดเลยถือว่าจะเป็น100คนก็แต่ถ้ารหัสคือกันมันจะเปลี่ยนไปบัดเดียวเลยฉะนั้นน่ะเฮ็ดเป็นเฮ็ดเขียนเป็นแบบนี้มันผิดนะฮะมันผิดใช้งานบ่ได้นะใช้งานบ่ได้แสดงว่าเราต้องได้อ้างอีกต่อไปต้องอ้างอีกต่อไปก็คือรหัสซ้ำกันบ่ได้เด้ซื้อยังมีอันนั้นซ้ำได้เด้นะแต่ว่ารหัสซ้ำบ่ได้ต้องอ้างรหัสอีกต่อไปก็คือตัวที่เราต้องอ้างต่อไปก็คือปัจจุบันนี้ช็อตโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกต้องนะฮะแต่ว่ามันอ้างแต่พาสเวิร์ดเวลานั้นน่ะถ้าพาสเวิร์ดคือกันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยถึงว่าจะแมน10คนก็แต่ถ้า10คนนั้นนะครับรหัสพาสเวิร์ดรหัสของพาสเวิร์ดนะฮะคือกันก็จะเปลี่ยนบัตรเดียวเลยเปลี่ยนบัตรเดียวเปลี่ยนบัตรเดียวฉะนั้นน่ะมันผิดนะฮะวิธีเขียนนะฮะมันผิดฉะนั้นเราก็ต้องได้อ้างอีกต่อไปต้องซ้ายอีกต่อไปก็คือแอนนะฮะต้องแอนเท่านั้นออบ่ได้ออแสดงว่าหรืออันนี้หรืออันนั้นแสดงว่ามันบ่ได้ต้องเป็นแอนเท่านั้นแอน
ถ้าใส่แอนแล้วแสดงว่าทาง2นะฮะแสดงว่าทาง2ต้องถึกให้หมดตัวที่1ก็ถึกพาสเวิร์ดก็ถึกแล้วก็ตัวที่2ก็ถึกอีกนะฮะก็คือตัวที่2เราจะซ้าย user นะฮะuser id แล้วก็ user id เท่ากับอย่างล่ะนะฮะปัจจุบันนี้ user id เท่ากับอย่างล่ะนะเราก็ต้องได้ user id นี้มันจะได้ก็ต่อเมื่อได้มาตอนที่ได้ตอนที่โปรแกรมล็อกอินโปรแกรมล็อกอินแล้วจึงได้มาที่นี่ฉะนั้นน่ะเราก็เขียนไปไว้แบบนี้เลยนะฮะแล้วเราไปที่ solution นะฮะปัจจุบันนี้เราจะไปที่โซลูชันแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้ปาไว้ที่นี้ก่อนนะฮะเอาไปประกาศค่าตัวใดตัวหนึ่งปาไว้ในที่นี้เพื่อเราจะล็อกอินนะฮะเราจะไปเขียนอยู่ในที่นี่นะฮะเขียนอยู่ที่นี่โอเคเขียนอยู่ที่นี่เขียนอยู่เทิงซุดเลยก็ได้นะฮะเขียนอยู่นี่นะฮะไปที่ my class เข้าใจว่า class ของเรานะฮะไปที่ my class class ตัวนี้ก็คือ ID user ID ฮะแหละอยากให้ ID ตัวนี้ไปทั่วโปรแกรมของเราก็ต้องมาที่นี่นะฉะนั้นน่ะเราในเมื่อ user คนใดมาล็อกอินแล้วก็จะดึง ID ตัวนี้ไปโอเคเราจะมาที่นี่นะฮะstatic นะฮะแล้วก็ string โอเค string แล้วก็ user ID นะฮะuser id นะฮะ uid ก็ได้แล้วโอเคประมาณนี้นะฮะ3ตัวประกาศแบบนี้ก็ได้นะฮะเขียนบัตรเดียวนะฮะประกาศแบบนี้ก็ได โอเคเติมอีกฟิลหนึ่งนะฮะบางทีเราจะได้ใช้ต่อไปนะฮะ user status นะฮะโอเคประมาณ4ตัวนะฮะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนลงแถวแล้วก็มาเขียน public static string มาอีกครั้งก็ได้อันเดียวกันนะฮะเข้าใจว่าน้องๆผ่ายที่ยังงงที่นี่ความหมายความว่าเป็นอย่างบอกคือเขียนคือแบบนี้นะฮะในที่นี้ความหมายในที่นี้หมายความว่า C อันนี้มันอย่างอันนี้มันอย่างอันนี้คือตัวประกาศคุณสติเป็นตัวแปรตัวแปรนะภาษาโปรแกรมนะฮะภาษาเราเขาเรียกว่าตัวแปรนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า variable ฉะนั้นน่ะเราก็ซ้ายในการประกาศตัวแปรเวลานี้เราเบิ้งปุ๊บเราก็หัวอันนี้เป็นตัวแปรประกาศปะไว้บ่ฮู้ว่าจะเอิ้นซ้ายตอนใดก็แต่ประกาศตัวแปรปะไว้นะฮะตัวของหักปะไว้แล้วก็4ตัวนี้นะฮะปัจจุบันนี้1 2 3 4นะฮะเพราะว่ามีจุดนะฮะของไผ่ของมันนะฮะมีจุดนะฮะของไผ่ของมันแสดงว่า1 2 3 4 4ตัวนี้เป็นประเภท string เข้าใจป่ะเป็นประเภท string ทั้งหมดเลย4ตัวนี้เป็นประเภท string หมดเลยเข้าใจป่ะอีกกรณีนึงก็คือเขาเขียนเป็นแบบนี้โอเคอันเดียวกันอันเดียวกัน
อันนี้เนี่ยเจ้าเดียวลึกที่นี้ออกนะฮะคือกันเป๊ะเลยถ้าเราบอกเขียนคือเมื่อกี้เราต้องได้มาเขียนแบบนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้อยากใช้แบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าอยากใช้เมื่อกี้นี่เอาแต่ตัวเดียวปากกาตัวเดียวแล้วก็จับจุดเขียนต่อไปแต่ถ้าเป็นตัวเลขก็ได้นะต้องค่าที่มันตะกอนคือเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าเห็นข้อความมันเลยโอเคนะฮะเพราะนั้นนะเราจะเอาวิธีใดก็ได้เอาแบบเมื่อกี้นี่ก็ได้ถ้าเอาแบบเมื่อกี้นี่แสดงว่าเราไม่ได้เขียนยาวประมาณ3แถวนี้ตื่นไม่ได้เขียนฉะนั้นน่ะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่เวลาของไส้นะฮะโอเคฉะนั้นน่ะไอ้เขียนได้แบบนี้ไอ้ก็เอาแบบนี้ไปเลยนะฮะของน้องเขียนได้เมื่อกี้นี่ก็เอาแบบเมื่อกี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะเข้าใจป่ะโอเคนะวันนี้เราเขียนได้ปาไว้แบบนี้นะฮะเราก็จะกลับไปที่พาสเวิร์ดนะฮะไปที่นี่นะฮะเขียนไว้ก่อนก็ได้ my id เลยmy id ก็จะได้ my id นี้ที่นี่นะฮะ my class dot uid ปัจจุบันนี้มันเรียกจาก own password แล้วก็ own จากที่นี่เลยก่อนจะมาล็อกอินได้ก่อนจะมาเปลี่ยนได้ก็ต้องมีการล็อกอินเข้าระบบของจริงสามารถนั้นได้นะฮะนะถ้าเขาบอกให้แบบนี้เราก็ต้องเช็คก่อนเวลาเขาป้อนพาสเวิร์ดปุ๊บก็ต้องได้ไปเช็คว่าโอเคพาสเวิร์ดตัวนี้ให้มันดึงข้อมูลมาหลังจากดึงได้ข้อมูลมาแล้วจึงเอาตัว ID ตัวนั้นมาแทนที่นี่ก็ได้สมมุติว่าคนนั้นนะฮะเราเข้าบริษัท user เราเข้าบริษัทระบบเลยแต่เราคือว่าเราเข้าได้แต่เราไม่อยากเข้าเลยคือเสียบบัตร ATM ใส่แล้วก็มีเมนูเข้ามานะฮะแต่ที่จริงนะฮะคือบัตร ATM มันก็ต้องเวลาเราเอาบัตรเข้าปุ๊บมันก็บอกว่าให้ป้อนรหัสผ่านเห็นไหมล่ะในเมื่อป้อนรหัสผ่านไปแล้วจึงมีเมนูรายๆจึงมีรายการออกมาว่าต้องการถอนเงินบอต้องการเช็คเงินบอต้องการเปลี่ยนรหัสบอหรือบริการอื่นๆไปหาจ่ายค่าไฟฟ้าคันน้ำอยู่ไหนเนี่ยฉะนั้นก่อนอื่นมันก็ต้องได้ล็อกอินเราจึงมีสิทธิ์มาแก้ไขข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแอคเคาท์ของเรานะนะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะเขียนแบบเดียวกันเลยเวลาเราเขียนแบบนี้เราไปเขียนอยู่ในระบบนั้นอันเดียวกันเลยคือกันเป๊ะระบบ ATM เขาก็เขียนคือเดียวคือเดียวฉะนั้นน่ะให้น้องๆต้องได้เข้าใจนะปัจจุบันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะทีนี้มันจะได้ก็ต้องเมื่อได้ล็อกอินนะฮะถ้าบอล็อกอินก็จะบอสามารถเปลี่ยนได้ปัจจุบันนี้มันถูกต้องเรียบร้อยนะฮะควงของเขาก็ปาไว้แบบนี้เลยบอจำเป็นจะมาเทสละบอจำเป็นเพราะว่าเราเทสเมื่อกี้มันก็พลาดแล้วเด็ดเราแทนสมุดที่โอนพาสเวิร์ดมันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเด็กวันนี้เรามาเวทที่นี้ถ้าเมื่อใดมีการล็อกอินได้แน่นอนนะฮะแต่ถ้าปัจจุบันนี้ไอ้บริษัทล็อกอินลั่นเข้ามาแล้วก็เข้าไปเลยลั่นเข้ามาแล้วไปแชงไปเลยมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ป่ะถือว่าไอ้จะไปใส่999เมื่อกี้นะฮะแล้วก็จะไปใส่เป็นนั่นได้สอง999นะฮะโอเคแล้วนี่สงสารนี่สงสารนะฮะก็ถือว่าจะไปเช็คก็บ่มีอย่างเกิดขึ้นนะฮะโปรแกรมจะบ่สามารถเซตได้ถ้าเซตบ่ได้ก็ขอให้มีเมสเซจฟ้องขึ้นมาว่าเซฟพาสเวิร์ดนะฮะเซฟออลเรดี้หรือว่าเซฟฟิวละเซฟบ่ได้ละ not success ละเนี่ยถ้า not success ก็ให้มีข้อความฟ้องขึ้นมาถ้าว่าผ่านก็บอกว่าผ่านโอเคเขาจะไปเขียนเมสเซจตัวนั้นนะฮะโอเคที่นี้ทันบลาที่นี่นะฮะอันนี้นะทันบลาเมื่อกี้เนี่ยเขาเขียนปาไว้แล้วเด้อแล้วมีแต่ว่ามาเติมที่นี่ my class เท่ากับuid เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้
โอเคนะในเมื่อได้แล้วก็หมดเท่านี้แหละบ่จำเป็นนะฮะบ่จำเป็นนะฮะโอเคจากนั้นเราอยากเห็นอย่างล่ะไออยากเอาข้อความออกจากที่นี่นะฮะเอาข้อความออกจากฟอร์มนี้เลยนะฮะบ่เอาเป็นเมสเซจนะฮะเข้าใจความหมายของไอ้ว่าให้มันโชว์อยู่กับหน้าฟอร์มแม่ละเอา SMS มาที่นี่แม่ละโชว์เป็นเลเบลเอาโอเคนะไอจะโชว์เป็นเลเบลเอาแต่เลเบลตัวเดียวตั้งชื่อเลเบลเนมใส่เป็นอย่างเต็กนะฮะ txt sms ตั้งชื่อเลเบลตัวนี้เป็น tmt นะฮะ txt นะฮะ sms โอเคตั้งชื่อให้มันแล้วก็ทีนี้ก็เคลียร์เต็กออกไปเคลียร์เต็กนะฮะอันนี้นะเคลียร์เต็กเต็กนี้เคลียร์ออกไปผมมีอย่างเคลียร์เลือกออกไปนะความหมายของคำว่าเลือกออกไปทีนี้ไงนะมาเลือกออกไปบ่เอาเวลาบ่เอานะฮะเอาเมาส์ออกนะฮะทีนี้จะว่างๆนะฮะเลเบลตัวนี้จะว่างๆนะฮะเวลานี้บ่มีไผรู้ว่านี้มีข้อความนะบ่มีไผรู้นะบ่มีไผรู้แต่ตอนไหนที่ไปแชร์พาสเวิร์ดมันจะฟ้องเข้ามาเลยมันจะออกมาที่นี่ได้ก็จะมาที่นี่พอได้ก็จะมาที่นี่เมสเซจตัวนี้ซื้อได้หลายกรณีนะฮะซื้อได้หลายตัวนะฮะปัจจุบันนี้คือสมมติว่าอยู่บ่อยู่ไปป้อนไปติ๊กสกุลเซฟปึ๊บโดยที่ว่าบ่ได้ป้อนพาสเวิร์ดอย่างเลยบ่ได้ป้อนอย่างเลยอยู่บ่อยู่ไปติ๊กซะปึ๊บก็ต้องฟ้องเมสเซจมานี่นี่แต่อีแต่เลเวลเมื่อกี้นะฮะก็ต้องฟ้องมาว่ากรุณาป้อนรหัสเก่าก่อนเวลานั้นเอาป้อนรหัสเก่าปึ๊บมาไปเซฟปึ๊บก็ต้องบอกว่ากรุณาป้อนนิวพาสเวิร์ดนะแล้วล่ะถ้าป้อนพาสเวิร์ดเนี้ยฟอนต์นี้แต่อันนี้เป็น1 2 3 4อันนี้แล้วก็1 2 3ก็เลยลืมตัว1เป็น4นะฮะแสดงว่าข้อความมันบ่ตรงกันละแต่ที่1เนี้ยเป็น1 2 3 4แต่นี้เป็น1 2 3แสดงว่าคอนเฟิร์มใช่มั้ยคอนเฟิร์มผิดแล้วก็เวลาติ๊กเซ็ตปึ๊บเซ็ตปึ๊บมันก็บอกว่าโอเคพาสเวิร์ดมันนะพาสเวิร์ดผิดเวลานั้นก็ต้องได้เคลียร์ใหม่ฮะลงมาในเมื่อทุกอย่างถูกต้องปึ๊บเราเสร็จปุ๊บถ้าได้ก็บอกว่าโอเคแชร์มาดีแต่ว่าในเมื่อป้อนที่นี้ก็ทึบที่นี้ก็ทึบแต่ว่าเซฟบ่ได้แสดงว่ารหัสเก่าบ่ทึบเวลานั้นก็ต้องฟ้องออกมาว่ารหัสเก่าบ่ทึบบ่สามารถแทรกก็ถึงจบนะฉะนั้นเราใช้แต่เต็กนี้เต็กเดียวเท่านั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนข้อความไปมาโอเคนะเวลาเขียนโปรแกรมฮะเขาจะเขียนเป็นสไตล์แบบนี้นะฮะส่วนหลายเขาจะบอไรขึ้นเป็นนะเป็นเมสเซจติ้งออกมาติ้งออกมาติ้งออกมาไม่จำเป็นเป็นเมสเซจนะไม่จำเป็นนะเขาจะออกเป็นแบบนี้คือเว็บไซต์คือนู่นนี่นั่นถ้าอันนั้นเขาจะหมายแดงปุ๊บเลยหมายแดงว่าโอเคติ้งนี้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 หมายแดงหมดเลยนั่นเวลาเขาไม่จำเป็นจะโชว์เมสเซจออกมาแล้วก็มีข้อความเตือนมาด้วยว่าโอเคเจ้าต้องได้ป้อนเราพาสเวิร์ดต้องอยู่ประมาณเท่านี้ตัวขึ้นเมืองนะเนี่ยโอเคนะเขาก็จะไปเขียนนะฮะเขาจะไปเขียนที่นี่นะฮะจะไปเขียน